โอ้โหโหเยอะมากเลยค่ะ Brianna Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะโอ้โหตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะกำลังทำที่ตักปลาที่ตักปลาที่ที่เราเห็นกันตามงานวัดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทำไซส์ปกติเล็กๆไซส์ปกติเล็กๆมันก็จะประมาณเท่ามือเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะทำไซส์ยักษ์นะคะนี่เดี๋ยวแดดดี้กับพี่ฝ้ายนะคะจะทำที่ตักปลาไซส์ยักษ์นี่แดดดี้จะมาโชว์นะคะวิธีทำยังไงเล็กๆไม่ค่ะใหญ่ๆเราชอบถูกค่ะเล็กๆไม่นะเราชอบทำของยักษ์นะคะนี่นี่เราก็ใช้ลวดนะคะใช้พี่ฝ้ายด้วยค่ะใช้พี่ฝ้ายทำอะไรคะนั่งครับเก้าอี้ใช่เลยนี่วิธีการก็เอาลวดนะคะมาพันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะต้องหมุนใช้เครื่องมือโอ้ยเฮ้ยคิดได้ไงอ่ะนึกว่าใช้มือในเนี้ยนี่นะดีใช้เครื่องมือนะคะในการม้วนลวดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาพันกันนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะอยากไปลองทำก็เอาไปลองทำได้นะคะวิธีนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะจะส่งต่อมาที่แผนกติดกระดาษค่ะถูกต้องค่ะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะอันนี้นะคะก็จะเป็นขนาดปกตินะคะพี่ฝ้ายเห็นไหมเล็กมากเลยไหนเทียบกับที่พี่ฝ้ายทำเมื่อกี้นี้ดิโอ้โหต่างกันเยอะมากเลยนะคะนี่เป็นขนาดเท่านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วนะคะปลาทองค่ะในสระเป่าลมยักษ์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับงานวัดดอนกระทอกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีเกมใหม่มานำเสนอท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะดันก็คือโอตักปลาพันสาค่ะเราคัดปลามาสดใหม่ทุกตัวเลยค่ะยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเอาเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะไม้ละบาท5บาท10บาท20บาทและ50บาทและที่สำคัญเรามีของพิเศษนะคะวันนี้พิเศษจริงๆ100บาทใครอยากจะเล่นก็รีบเข้ามาเลยค่ะรีบเข้ามาเลยค่ะของเรามีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะเอาไม้ละเท่าไหร่ครับอันเล็กอันเล็กสุดเลยใช่ไหมครับใช่เอากี่ไม้ครับไม้ละ1บาทครับ2 2ไม้นะครับนี่ครับพ่อหนุ่มตักเลยนะคะปลาของเราเป็นๆทุกตัวครับนี่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญการตักปลาเอาตัวไหนเอาขาดโอ้ยขาดไปแล้ว1ไม้เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับยังเหลืออีก1ไม้นะครับโอ้โหจะได้ไหมนี่ตัวดำดำเหรอครับโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้ยวิ่งไวเอ้ยไม่ใช่ว่ายน้ำไวมากวิ่งไววิ่งไวจะได้ไหมเนี่ยพ่อนมรอบสระแล้วลูกเอ้ยลูกปีนเข้าไปเลยไหมลูกเอาทางที่ไหนแล้วลูกโอ้ยขาดไปหนึ่งอันแล้วหมดแล้วผมจะเอา10บาทครับไม้ละ10บาทโอเคครับพ่อนมจะเอาตัวสีดำตัวสีดำคือตัวที่วิ่งไวที่สุดในบ่อเลยครับวิ่งว่ายว่ายอ้าวเรามีลูกค้าคนแล้วค่ะพี่ฝ้ายสวัสดีค่ะมาตักปลาด้วยเหรอคะใช่ค่ะโอเคไปตักเลยค่ะโอ้นี่แหละยังไม่มีใครตกได้เลยนะไอ้ตักได้เลยนะคะในบ่อนี้มีปลากี่ตัวคะอุ้ยมีเป็นร้อยเลยค่ะเป็นร้อยเลยโอ้โหไปไปขาดแล้วโอ้ขาดแล้วจะเอาอีกครับเอาอีกครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้เบียน่าด้วยนะคะอยากเข้าไปมากเลยยังไม่มีใครได้ปลาของเจ๊ไฝในเลยผมจะเอาอีกอ่ะเอ้าพังอีกแล้วเหรอใช่พี่ได้แล้วอ่ะอุ้ยตัวค่ะอ้าวไวมากเลยเฮ้ยเบียร์น่าเก่งมากเย้ได้แล้วสองตัวแล้วแล้วยังมีไม่ขาดด้วยพังไหมเนี่ยพังไหมเนี่ยเฮ้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 ยสามเริ่มเป็นเซียนแล้วจะเหมือนที่ไฝรอบสะเลยกระดาษอะไรเนี่ยกระดาษพิเศษหรือเปล่าไม่ขาดสักทียังไม่ขาดนะคะยังไม่ขาดเอ้ยพี่เก่งมากพี่ตัวแล้วเตรียมกุ้งให้นะครับเอากุ้งมีกุ้งด้วยเหรอไม่ใช่มีแค่ปลานะผมจะเอากุ้งลูกกุ้งค่ะตื่นเต้นลูกกุ้งค่ะพี่ไก่ตื่นเอ้ยสกายลูกตื่นเต้นมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำหกน้ำหกอ่ะ5 ตัวแล้วค่ะกี่ตัวแล้วคะ5 ตัวโอ้ my god เจ๊ไฝสงสัยเจ๊ไฝจะเจ๊งแล้ววันนี้เย้พวกตัวโอ้ my god เฮ้ยๆๆๆ7 ตัวแล้วปลาเขาไม่ได้ดูข้างล่างค่ะ
แล้วก็เลยต้องบอกว่าเบียน่าบอกว่าถ้าเราเอาไม้ตักไปไว้ใต้อ่ะปลามันมองไม่เห็นไงเพราะเรากำลังตักมันอยู่เพราะว่าตามอยู่คนตามมันอยู่คนก็เลยตักได้ง่ายนะคะพ่อหนุ่มไม่ได้นะคะไม่ผมจะทำเทคนิคโอ้ไม่เทคนิคหรือเปล่าเนี่ยตักเอาตักเอาตัวแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นกระดาษอะไรเนี่ยไม่ขาดทีเดียวกระดาษจะมีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะพี่ว่านะไออันใหญ่เนี่ยไม่มีความหมายหรอกอันนี้เป็นเรื่องจริงป่ะนี่จากประเทศญี่ปุ่นป่ะใช่ค่ะอันนี้30ปีแล้วค่ะโอ้ใช่อันนี้ที่เราไปซื้อมาจากกล่องสุ่มไงกล่องสุ่มใช่ที่ได้มาในกล่องสุ่มเฮ้ยกระดาษจากญี่ปุ่นดีอ่ะหูตักเอาเลยมามี่ว่านะหนูไม่ต้องเอาไม้ใหญ่แล้วลูกเอาเรื่องไม่ตัดสักทีเริ่มพอใจแล้วค่ะโยมลงน้ำค่ะโอ้ยผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วโอ้โหพี่กี้1บาทยังตักไม่ได้ต้องเกือบ20ตัวพี่ตัก10บาทจะตักได้กี่ตัวเนี่ยเฮ้ยเอาถังมาดิลูกเอาถังมาเล่นเทออกไปแล้วพี่กี้ได้เกือบตักใส่ถังโอ้ยโมเมก็10บาทเฮ้ยอันนี้ยากอ่ะอันนี้ยากเห็นไหมขาดแล้วอันนี้ยากโอ้ตอนนี้พี่ๆกำลังใช้ไม้ละ10บาทนะคะเป็นไงบ้างชอบไหมชอบไหมอ่ะไม่ชอบเราฝึกไว้ก่อนเพื่อเราไปงานวัดจริงๆเดี๋ยวเจ๊ไฝจะสาธิตให้ดูสาธิตให้ดูค่ะว่าการตักปลาที่แท้จริงเป็นยังไงโอเคไม่งั้นเราเปิดร้านตักปลาไม่ได้หรอกเราต้องไปเซียนมาก่อนนี่อ๋อมีการไล่ใช่ไหมสกายเลิศดูพี่ฝ้ายครับเห็นไหมไหมอันนี้คือวิธีตักโอ้โหมันกันใหญ่ทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ลูกค้านะเนี่ยยากนะคะเพราะว่ามันได้ค่ะแล้วโอเคสกายเลิศได้ยังเนี่ยอันนั้นยังไม่แตกเฮ้ยออกไปเฮ้ยโอ้โหบีได้แล้วเฮ้ยปลาที่เบียน่าตักได้เมื่อกี้นี้นะคะเยอะมากๆเลยรู้สึกว่าเซียนปากเซียนนะคะเบียน่าเบียน่าเป็นเซียนอ่ะน่าใส่ปลาเจ็ดตัวเจ็ดตัวแล้วเหรอแป๊บเดียวเองร้านตักปลาที่ไหนที่ไหนตักปลาแล้วเหรอโอ้โหเจ็ดตัวแล้วใช่ได้สูตรยอดจะบอกว่าที่ไหนมีงานวัดหรือมีที่ตักปลานะคะนี่ค่ะอยากให้เบียน่าเข้าไปเล่นให้เข้าไปเล่นนะคะจะไฟให้โบนัสใช่ไหมโบนัสไหนขอดูหน่อยว่าใหญ่แค่ไหนพี่ตักใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าหนูค่ะโอ้โหดูอันใหญ่นี้นะคะรอดไม่รอดว้ายเยี่ยมความจัมโบ้เลยค่ะอันนี้จัมโบ้อันสุดท้ายของร้านแล้วนะคะจริงเหรอคะใช่ค่ะนำเข้าจากเมดอินไชน่าสรุปแล้วอันใหญ่ไม่ได้เรื่องเลยพี่ฝ้ายส่วนเล็กไม่ได้เลยเฮ้ยตักได้ไหมเฮ้ยนี่โอ้ไม่ได้สกายเลิฟมาถังมาเร็วเย้เฮ้ยของญี่ปุ่นเขาดีจริงๆว่ะพี่ฝ้ายเหนียวมากสองอันแล้วสองตัวลูกสองตัวโอ้ยแล้วถังมาเร็วโอ้ยเบียดได้เดี๋ยวก็หล่นลงไปในสระเดี๋ยวนะคะที่ตักปลาของเราอันใหญ่ก็ช่วยไม่ได้ทุกเนี่ยโอ้โหนี่ค่ะอุตส่าห์ทำกันมาที่แท้มันไม่ได้เรื่องเลยมันเป็นที่กระดาษมันเป็นที่กระดาษเนาะและความสามารถโอ้โหนี่ค่ะปลาที่บีตักได้นะคะรอบหลังกับรอบแรกรวมกันนะคะเยอะมากๆเลยค่ะใช่ค่ะไม่ทั่วเลยโอ้โหจ่ายไปเก่งด้วยนะคะดูสิคะนี่สกายเลอร์นะคะผมได้กุ้งไหนสกายเลอร์ตักได้กุ้งเก่งมากเดี๋ยวเจ๊ไฝจะขอท้าท้าอะไรคะเมื่อกี้มันยังใหญ่ไม่พอโอ้โหใหญ่มากใหญ่กว่าหน้ามีหลายเท่าเลยใหญ่แค่ไหนโชว์เพื่อนๆก่อนอย่าเพิ่งตักนี่ค่ะโอ้โหใหญ่เท่าใหญ่กว่าตัวบีนะเนี่ยพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวเราจะสร้างปรากฏการณ์ตักปลาทีเดียว100ตัวใช่ค่ะโอเคตักปลาทีเดียว100ตัวเป็นยังไงปลาเข้าอยู่เลยอ่ะตักปลาทีเดียว100ตัวจะสำเร็จไหมโอ้โหมาทีเดียว1ไปทางนู้นไปทางนู้นไปจ้าโอ้ปรากฏการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะไม่เกิดเลยจริงๆได้ค่ะตักปลาทีเดียว100ตัวเอาลงไปหน่อยไปลงนะคะตักปลาที
ีเดียว100ตัวในที่สุดก็เป็นแค่ความฝันนะคะไหนลองดูดิพี่ฝ้ายของเรามีกี่ห่วงที่ทำไปวันนี้นี่อ่ะโหเยอะมากเลย2 3แต่ถามว่าตักได้กี่ตัว4ไม่น่าจะเยอะ5 6 7 8 1ชั่วโมงหายไปภายใน5นาทีแถมอะไรนะคะไม่ได้ปลาเลยไม่ได้ปลาเลยบางครั้งนะคะพี่ฝ้ายของใหญ่มันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปใช่ไหมใช่พี่ฝ้ายว่านะมันเป็นที่กันดารใช่นับเลยว่าได้กี่ตัว1ซื้อไป10บาทได้ไปอีก2 3 4นี่ถ้าเป็นร้านจริงคงเจ๊งไปแล้วนะเขาไล่ออกจากร้านเขาบอกไปก่อนลูกเขาไปร้านก่อนไปร้านก่อนเจ็ดตักเก่งจริงเลยแปดนี่พาไปต่อเตรียมนะสิบสิบเอ็ดสิบสองยี่สิบสองทั้งหมด22ตัวใส่เงินไปเท่าไหร่เมื่อกี้สิบบาทโอเคนะคะวันนี้เราก็มาสนุกกันเท่านี้นะคะใช่ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้เบียน่าด้วยนะคะแล้วก่อนที่เราจะลาไปนะคะแม่เพิ่งมีคำถามถามน้องๆทางบ้านนะคะว่าปลาที่อยู่ในสระนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ตัวอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้โหเบื้องหลังสกายเลอร์ลงในสระเป่าลมแล้วค่ะตักอย่างนี้ง่ายมากเลยนะลูกนี่พี่บียังคงสนุกนะคะตักเก่งมากเลยบีตอนนี้นะคะแดดดี้จะมาลองตักปลาด้วยนะคะดูว่าแดดดี้จะได้กี่ตัวเฮ้ย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 หนึ่งตัวแล้วเฮ้ย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 สองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวสองตัวอ่ะหนึ่งตัวก็ได้อ่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยอันนี้ตักง่ายมากเลยอ่ะได้อีกแล้วว้าววันนี้ดูทำไมแดดดี้ตักดูง่ายจังหนึ่งสองเออเออขาดแล้วค่ะลุ้นกันค่ะลุ้นกันค่ะหนึ่งสองสามเออ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 สุดยอดเฮ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามเออเร็วเร็วเร็วแดดดี้แดดดี้ไล่โอ้สุดยอดเก่งมากค่ะตบมือให้แดดดี้หน่อยโอ้โหแดดดี้นะคะยังคงมีความพยายามนะคะครั้งนี้นะคะแดดดี้ก็ทำที่ตักปลาอีกรอบนึงนะคะแต่คราวนี้ไม่ได้ใช้เป็นกาวขุ่นธรรมดานะคะแต่แดดดี้ใช้กาวร้อนค่ะนี่แล้วมาดูกันนะคะว่าครั้งนี้แดดดี้จะตักปลาได้กี่ตัวสู้ค่ะแดดดี้โอ้โหอุ้ยเอ้ยได้กี่ตัวพี่ๆนิ่งพี่กำลังดูท่าใครอีก3ตัว2ตัวไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ย2ตัวนักนักนักโอ้มากมากมากโอ้ย1ตัวเอ้ยยังไม่แตกยังไม่แตกยังไม่พังมาเอาอีกเอาอีกตักทีเดียวมีความพยายามมากโอ้โหโหเยอะมากเลยค่ะจะได้กี่ตัวเรามาลุ้นกันค่ะเอ้ยอย่าไล่ออกอย่าไล่ออกเลยจะขาดแล้วจะขาดแล้วแดดดี้คะ100ตัวโอ้1ตัว1ตัวโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีความพยายามนะคะโอเคค่ะต้องลาไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะไม่ลาสักทีเลยค่ะพี่ฝ้ายจะทดลองใช้กระดาษทิชชู่นะคะกระดาษชำระนะคะตักดูเขาบอกว่าเหนียวมากเหนียวมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้จริงๆอ่ะแล้วเหนียวด้วยอ่ะเฮ้ยมีความเหนียวเฮ้ยได้จริงๆด้วยแล้วไม่ขาดด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองอีกเออจริงด้วยอ่ะเฮ้ย